นี่ค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันกับแพดอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำเป็นคลิปเหอะนะคะเปิดถุงช็อปอีกแล้วนะคะก็ครั้งนี้เยอะมากเลยก็คือช้อปปิ้งอย่างไม่มีสติมากๆนะคะก็จริงแล้วเนี่ยแพดแบบจะเปิดถุงตั้งนานแล้วแล้วแบบรอดูว่าแบบวันนี้ออกไปข้างนอกไงกลัวแบบจะมีซื้ออะไรอีกแล้วก็ไม่ได้นำมาเหอะนะคะก็เลยว่าจะแบบรอก่อนนะเผื่อวันนี้จะซื้ออะไรไปแล้วก็เมื่อเช้านี้พอดีตั้งสติได้นะคะว่าเราไม่ควรพกตังค์ใส่กระเป๋านะคะเพราะถ้าเกิดว่าพกไปยิ่งเยอะยิ่งช็อปเยอะนะคะเสียตังค์เยอะวันนี้ก็เลยพกตังค์ไว้แค่100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะคะซึ่งเป็นทริคที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะหยุดการช้อปปิ้งของตัวเองนะคะโดยการแบบเราช้อปปิ้งไม่ได้คือเราห้ามใจตัวเองไม่ได้เราก็เลยแบบโอเคไม่เอาตังค์ไปก็โอเคนะคะคือวิธีที่ดีมากๆสำหรับแพนนะคะก็คราวหลังก็จะไม่พกตังค์ไปแล้วนะคะเพราะไม่งั้นก็จะเสียทรัพย์มากมายนะคะก็อันนี้ก็รวมกันประมาณ2อาทิตย์เนาะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะเริ่มกันที่ถุงแรกเลยนะคะถุงแรกที่แพทไปช็อปมาเป็นร้านเครื่องสำอางนะคะชื่อว่า Bethany นะคะเป็นร้านเปิดใหม่อยู่ที่ซีคอนนะคะเป็นร้านขายเครื่องสำอางแบบที่เขารวมหลายๆแบรนด์ด้วยกันนะคะก็เขามีโฟร์ค่อนข้างจะเยอะเลยก็เลยได้มาอย่างนะคะก็อย่างแรกเป็นEyelid Double Fold นะคะเป็นเทปตา2ชั้นอันนี้ถูกมากอ่ะจำได้ว่าน่าจะ29บาทนะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ29บาทนะคะได้50คู่แล้วก็แถมฟรีอีก10คู่ก็คือ60คู่นะคะก็แบบใช้ได้คงแบบใช้ได้นานมากๆแล้วก็ถือว่าแบบถูกมากนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองเลยนะว่ามันแบบเข้ากับตาของแพทหรือเปล่านะคะนี้เป็นแบรนด์ Preciosa นะคะก็แบบ29บาทได้60คู่ก็ถือว่าแบบคุ้มสุดๆเลยนะอย่างต่อไปที่พัดได้มาจากร้าน Bethany นะคะเป็นตัวการเย่นะคะ Light Complete เป็นแบบซองนะคะคือเขาคือแบบว่าซื้อ2แถม1แล้วมันซองละ15บาทค่ะก็เลยแบบได้มา3ซองก็ไม่รู้ว่าจะใช้เองหรือเปล่าคือเห็นมันถูกดีก็เลยซื้อมาอาจจะนำมาแจกเพื่อนๆกันนะคะแบบรวมในกิฟต์อะเวย์อะไรอย่างนี้เนาะก็รอติดตามกันนะคะสำหรับตัวนี้เนาะการเย่ก็ซื้อ3ซองนะคะ30บาทก็ถือว่าถูกมากๆเลยนี่ค่ะต่อกันด้วยวัตสันนะคะวัตสันเนี่ยแพทไป2รอบด้วยกันเนาะรอบแรกนะคะแพทไปซื้อเจ้าตัวMaybelline Color Tattoo นะคะคือเขามีลดราคาจาก290มั้งเหลือ150นะคะแล้วเป็นอะไรที่แพทอยากได้มันนานมากแล้วก็เลยแบบไหนๆมันลดแล้วก็สอยมาเลยก็แล้วกันนะคะเป็นสีที่แพทได้มาเป็นสีเบอร์45นะคะ Eternal Gold นะเป็นสีทองสวยดีอ่ะเป็นทองแบบนัวๆคือไม่ได้ทองแบบน่าเกลียดมากเท่าไหร่นะคะก็สวยดีนะ150บาทก็ถือว่าถูกมากนะก็เนื้อเขาก็โอเคนะคะถือว่าดีพอสมควรเนี่ยมันวาวดีนะคะก็ใช้เป็นอายไพรเมอร์ได้นะเป็นเบสสำหรับตาได้นะคะก็150บาทถือว่าโอเคนะคะถูกก็เลยสอยมานะแล้วก็สำหรับสมาชิกของวัตสันนะคะสามารถแลกซื้อของได้หลายอย่างมากๆเลยแพทก็เลยไปแลกซื้อตัวนี้มานะเป็น Nivea นะคะ Bright Acne Oil Control Makeup Clear เป็น Cleansing Water ของ Nivea นั่นเองนะคะซึ่งแพทอยากลองมากๆเลยแล้วก็แบบมีสิทธิ์แลกซื้อในราคา 50% ซึ่งแบบราคาเต็มอยู่ที่190กว่าบาทแพทก็เลยได้มาในราคารู้สึกว่าจะ89หรือ90เนี่ยแหละนะก็ถูกมากก็เลยแบบอยากลองอยู่แล้วไงซื้อมาตุนไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะเพราะว่าเป็น cleansing water เนี่ยมันก็เก็บได้นานพอสมควรเนาะก็คิดว่าแบบโอเคเดี๋ยวจะลองนะคะคือมันถูกกว่าพวก Biore Bifesta อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตัวนี้มันเวิร์คแล้วก็ช่วยรักษาสิวได้จริงๆก็คงจะแบบเปลี่ยนมาใช้ตัว Nivea ตัวนี้ละใช่ค่ะสำหรับรอบที่2ที่แพทไปวัตสันนะคะก็ได้เป็นสีจันตัวนี้มาเป็นสีจัน Translucent Powderเป็นไซส์มินินะคะ2ตัว2ชิ้นด้วยกันคือเขาซื้อ1แถม1นะคะราคาอยู่ที่39บาทก็ตกอันละประมาณ20บาทนะซึ่งค่อนข้างจะถูกเลยแต่ว่าไซส์เล็กมากอ่ะแบบ1กรัมเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเขาทำแพคเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไซส์จริงเลยคือแค่ฝาอะไรเงี้ยก็แบบปาไปหลายบาทแล้วนะก็ให้เขาไปเหอะแล้วซื้อ1แถม1ด้วยนะก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มนะแล้วก็แป้งเนี่ยเราเวลาเราใช้ทีนึงเราไม่ได้ใช้เยอะใช่มั้ยคะ1กรัมก็ใช้ได้นานก็เลยแบบซื้อไซส์เล็กมาลองก่อนนะคะถ้าเกิดดีอะไรยังไงค่อยไปซื้อไซส์จริงมาเนาะร้านบูธนะคะนี่ร้านบูธนะแพทก็ไปได้ต
ัวแอคเน่เอกมาเพราะว่าโฟมล้างหน้าอันที่แพทใช้ประจำซึ่งเป็นของลาเทวีเนี่ยหมดพอดีนะคะแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงของตัวนี้มานานมากแล้วแอคเน่เอกนะคะก็ซื้อมาลองดูแล้วอันนี้คือแบบลองได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะคะก็ให้เรารู้สึกว่าสิวลดลงนะคะล้างเราก็รู้สึกว่ามันสะอาดพอสมควรแบบบางทีสะอาดแบบจนมันเอียดอะแต่ก็โอเคนะถือว่าดีพอสมควรเลยราคาอยู่ที่160กว่าบาทนะคะแล้วก็เขาแถมตัวนี้มาให้ด้วยมันแบบมาเป็นแพ็คคู่กันนะคะเป็น Spectra Band นะคะเป็นกันแดดเนาะ SPF 50บวกนะคะเขาบอกว่าเป็นกันแดดที่มียอดขายอันดับ1ในโรงพยาบาลเลยนะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยก็เป็นไซส์มินินะคะก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะก็เดี๋ยวว่าถ้าเกิดกันแดดของแพทหมดยังไงก็คงจะลองนะคือมันหลอดเล็กแล้วก็พกพาสะดวกสำหรับแบบเวลาอาจจะไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็พกมันไปก็น่าจะโอเคอยู่ร้านบูสแพทก็ได้มาอีกอย่างนึงนะเป็น Botanics นะคะ The Power of Plants เป็นแบรนด์เครื่องสำอางของบูสนะคะได้เป็นอายแชโดว์มาเป็น Mineral Eye Color นะคะสีที่แพทได้มาเป็นเบอร์20 Velvet Pansy นะคะเป็นอายแชโดว์ที่มันเป็น2สีแบบนี้เป็นสีออกม่วงกับครีมๆนะคะอันนี้เขาลดราคาเหมือนลดล้างสต็อกอะไรเงี้ยเหลือน่าจะ70ถึง100บาทอ่ะก็ไม่แพงนะคะเลยลองซื้อมาดูนะคะตลับมันเล็กดีเนาะก็พกพาค่อนข้างจะโอเคเลยต่อไปนะคะเป็น Hiruska นะคะเพื่อนๆน่าจะแบบคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วนะเพราะว่าแพทพูดค่อนข้างบ่อยเลยในช่วงนี้นะคะทั้งในคลิป Skin Care แล้วก็คลิปใช้แล้วชอบนะคะก็ตอนนี้ไปซื้อหลอดใหญ่มาเพราะว่าหลอดเล็กใกล้จะหมดแล้วคือใช้แบบดีจริงๆนะตัวนี้ก็ไปซื้อที่ร้านขายยานะคะมันจะขายถูกกว่าพวกบูธวัตสันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาในราคาไม่ถึง300บาทนะคะซึ่งถือว่าถูกมากเลยนะแล้วก็หลอดเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่ก็ใช้ได้นานมากๆนะคะก็ตัวนี้ใช้แล้วชอบนะสำหรับใครที่ต้องการแบบหายาที่รักษาแผลเป็นรอยแดงรอยดำที่เกิดจากสิวหรือว่าหลุมสิวที่แบบตื้นๆอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะรักษาได้ดีพอสมควรเลยต่อไปนะคะเป็นซูรุฮะนะก็ไปได้มาสก์มา2ตัวของ My Beauty Diary นะคะที่โด่งดังมากนะคะคือได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาแบบนานมากๆแล้วค่ะเขาลดราคาอยู่ที่2กล่อง170กว่าบาทนะคะก็กล่องนึงเนี่ยมีอยู่2แผ่นก็ตกแผ่นหนึ่งประมาณ40บาทนะคะซึ่งถือว่าไม่แพงเลยนะก็เขาบอกเป็น number one selling mask นะคะ in ไต้หวันฮ่องกงและสิงคโปร์นะคะก็ขายดีอันดับหนึ่งในไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์เลยนะก็โอเคมากๆแพทได้เป็นสูตร aloe vera นะคะเป็นว่านหางจระเข้แล้วก็แอปเปิลมานะคะตัวว่านหางจระเข้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะส่วนตัวแอปเปิลเนี่ยเขาจะช่วยทำให้รูขุมขนกระชับแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะก็ได้มา2ตัวนะก็อยากลองดูอ่ะคิดว่ามันน่าจะดีเพราะว่าคนรีวิวไว้แบบเยอะมากนะคะก็แพทไม่ได้มาสก์หน้าบ่อยแล้วก็แบบเดือนละครั้งมั้งเพราะว่าคือไม่ได้ต้องการอะไรมากมายก็คือทำแล้วมันรู้สึกสดชื่นเท่านั้นเองนะคะก็คือก็อยากลองมันลดอยู่ก็เลยซื้อมานะคะก็ถือว่าถูกอยู่พอสมควรเลยนะตัวต่อไปนะเป็นขนตาปลอมของบอกต่อคือแพทไปเรียนแต่งหน้านะคะคือตอนแรกเนี่ยไม่กล้าติดขนตาปลอมเลยกลัวแบบว่ากาวมันจะเข้าตาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอไปเรียนแต่งหน้าแล้วเขาให้ลองติดดูก็รู้สึกแบบเฮ้ยติดแล้วตามันดูใหญ่ดูโตแล้วมันติดง่ายมากอะติดไม่ยากที่คิดเลยนะก็ไปซื้อมาอันนึงเป็นของบอกต่อนะคะได้มาในราคา180บาทซื้อตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปเลยจริงๆเขาขายอยู่200แต่ว่าด้วยความที่แพทเป็นแบบคนขี้งกเนี่ยก็เลยต่อเขานะคะเหลือ180นะเบอร์ที่แพทมีเป็น P017 นะคะจะเป็นเบอร์ที่แบบค่อนข้างจะธรรมชาติเป็นขนตาแบบสวยๆอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าไม่แพงนะคะสำหรับบอกต่อในราคา180บาทนะก็ในนี้นะคะมีอยู่10คู่ด้วยกันแล้วก็คู่หนึ่งมันสามารถใช้ได้หลายครั้งนะก็ถือว่าคุ้มค่าราคามากๆเลยตัวนึงนะไปได้มาเป็นแป้งบูเต้นะคะที่แบบได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมานานแล้วเหมือนกันนะตัวนี้ก็ไปเรียนแต่งหน้ามาแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้มันดีแล้วแพทก็เห็นหลายคนใช้อยู่แล้วนะคะก็เลยไปซื้อแต่ว่าที่ร้านเนี่ยมันเหลืออยู่แค่เบอร์1กับเบอร์3ซึ่งเบอร์1เนี่ยขาวไปแล้วก็เบอร์3เข้มไปแต่ว่าแพทเลือกเบอร์3มานะคะเพื่อมาทำเป็นคอนทัวร์นะคะเพราะมันจะเป็นสีที่แบบไม่ได้เข
ข้มมากแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้สีแบบนี้คอนทัวร์มันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการที่เราใช้สีน้ำตาลแบบสีคอนทัวร์เลยมันจะดูอันนี้มันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าก็เลยแบบลองซื้อมาดูนะคะก็ราคาจำไม่ได้แล้วอะแต่ไม่ถึงร้อยนะคะซึ่งถือว่าถูกมากนะถ้าเกิดว่าใช้เป็นคอนทัวร์แล้วแบบรู้สึกว่ามันดีอะไรยังไงก็คงไปซื้อแบบเบอร์2มาใช้นะคะเป็นแป้งที่ราคาถูกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยนิยมใช้กันมากๆเลยนะค่ะมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะตัวนี้เป็นตัวที่แพทปลื้มมากนะคะเป็น Blush On ของ NARS นะคะสีที่แพทมีเป็น Angelica นะคะเป็นสีอมชมพูอมม่วงนะคะก็อาจจะเห็นแพทพูดไปแล้วบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาเหอะเนี่ยก็เลยว่าเอามาเหอะสักนิดนึงนะคะก็สีเป็นสีประมาณเนี้ยชมพูอมม่วงที่สวยงามอลังการมากแบบชัดมากอ่ะแล้วก็มีชิมเมอร์นะคะก็ปัดแล้วแบบน่าดูแบบว้าวสวยงามก็แบบมันเป็นชมพูออกแบบบาร์บี้นิดนึงซึ่งค่อนข้างจะสวยนะแต่ว่าปัดได้ทุกวันนะคะไม่ได้แบบมันไม่ได้สีมันไม่ได้แบบจัดมากจนปัดไม่ได้เลยนะคะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเหอของแพทอีกแล้วนะคะช่วงนี้เหอบ่อยมากเลยก็แพทมีทริคให้ตัวเองไม่ซื้อของแล้วนะคะก็คือการไม่พกตังค์เนาะคราวนี้ก็คงแบบเห็นคลิปเหอน้อยลงนะคะหรือเปล่าคะก็พยายามจะซื้อของให้น้อยลงมากๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบซื้อเยอะมากก็ข้าวหลังเวลาออกไปข้างนอกก็จะไม่พกตังค์นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะ